อุ๊ยเอิร์ธสามีปาวะลีทนไม่ไหวโพสต์ถึงปังชาสั้นๆแต่จุกมากสืบเนื่องจากประเด็นปังชาที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์รวมถึงดาราคนบันเทิงก็ต่างหยิบยกขึ้นมาโพสต์แสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาพร้อมทั้งโพสต์แซวอามเล่นกันว่าจดคำต่างๆบ้างได้ไหมล่าสุดพบว่าเอิร์ธการกิจเจริญ ลูกชายซูโมกิกและเป็นสามีของเปวาวลีพรพิมลได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาเกรมส่วนตัวแอดคารขีดล่าง222บอกว่าร้านเล็กๆร้านไหนอ้วนน้อยบอกหน่อยจะไปกินคำว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปังชาเขียนได้ใช่ไหมครับงานนี้ทำคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์คอมเมนต์สุดฮือฮาสัน่นไอจีเลยทีเดียว